สวัสดีค่ะคลิปนี้เราทำข้าวโพดกันนะคะจากแครอทใช้สิวเป็นแบบหัวกลมแบบนี้นะคะกลมแบบครึ่งวงกลมใช้แบบด้ามยาวแบบนี้หรือจะเป็นด้ามสีส้มแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ไม่แพงค่ะชุดหนึ่งจะมีหลายอันเลยแล้วนะคะเราก็ใช้สิวแทงลงไปเลยจากด้านหัวแครอทนี้เลยนะคะกดลงไปเอียงประมาณนี้แล้วก็กดโค้งลงไปต่อกันนะคะกดโค้งทีนี้กลับด้านนะคะเราจะเอาด้านนี้ชนกันกดลงเหมือนเดิมให้ต่อกันนะคะนี้ได้2แถวนะคะแถวละครึ่งเม็ดทีนี้เราทำฝั่งนี้ให้ได้เต็มเม็ดก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยก็สลับฝั่งกันไปค่ะ